ตัว geo processing นะคะก็จะมีตัวที่เป็น buffer union overlay intersect overlay มี clip d dissolve นะคะมีหลายอันนะคะที่เราใช้งานกันนะคะมี geometry tools นะคะ tools ที่เราจะฝึกใช้วันนี้จะเป็น polygon centroid นะคะหาจุดศูนย์กลางของ polygonนอกจากนั้นมันก็จะมีทูอันอื่นอีกอะที่คุณสามารถเอาไปใช้งานนะคะคุณใน GIS คุณอยากหาอะไรคุณคิดไปก่อนเลยเกิดมากแล้วมันมักจะมีทูมาให้ใช้งานคุณก็มาไล่ดูว่าทูอันไหนเป็นอันที่คุณจะใช้งานตรงกับความต้องการของคุณนะคะถ้าคุณบอกว่าหาแล้วมันยังไม่โดนพวกเครื่องมือพวกนี้นะคะถ้ายังไม่โดนเนี่ยคุณไปที่ตรงเมนู processing นะคะไปที่ toolbox นะคะตรง toolbox เนี่ยมันจะมี tool แล้วก็algorithm อื่นๆอีกนะคะที่มากกว่าตัวที่อยู่บนหน้า UI หน้า interface เพราะว่าถ้าเขาจะเอา tool ทั้งหมดเข้ามายัดอยู่ใน interface ในที่เดียวกันเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเยอะเกินไป tool ที่คุณเห็นเมื่อกี้จะเป็น tool ที่ใช้บ่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นทูลอื่นๆเนี่ยคุณสามารถมาหาเพิ่มเติมได้อีกนะคะถ้าอยู่ในโหมด simplify interface นะคะคุณมาเลือกข้างล่างได้ว่าเป็น simplify หรือเป็นแบบ advanced interface ถ้าเป็น simplify เนี่ยมันก็จะจัดกลุ่มให้ดูค่อนข้างง่ายอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากใช้พวกทูลที่ทำงานกับ image หรือ raster data หรืออันที่เป็น raster vectorหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเวกเตอร์นะคะมันก็จะมีกลุ่มของทูให้ใช้งานเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันที่เป็นโอเวอร์เลย์ถ้าคุณบอกว่าไปที่ทูที่เป็นเวกเตอร์แล้วก็โอเวอร์เลย์คุณก็จะเห็นว่าโอเวอร์เลย์ก็จะมีคลิปนะคะมีคัทมีดิฟเฟรนซ์มีอินเตอร์เซ็ตนะคะมียูเนียนเนาะนะคะหรือเป็นประเภทที่เป็นพอยต์ถ้าเป็นพอยต์จะมีtool อะไรบ้างนะคะมันก็จะจัดกลุ่มให้เราเลือกใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่สะใจเครื่องมือมันดูยังไม่ตรงใจคุณไปเลือกดูจากตัว advanced interface ก็ได้ตัว advanced interface เนี่ยในกรณีที่คุณรู้ว่า tool ที่คุณจะใช้งานเป็นของ glassคุณก็สามารถไปเลือกที่ glass แล้วก็ตัวฟังก์ชันหรือตัว tool ต่างๆให้เลือกใช้งานได้อีกเนาะหรือถ้าจะเลือกเฉพาะตัว tools ที่มากับตัวโปรแกรม QGIS นะคะเราก็สามารถเลือกใช้งานได้เนาะนะคะก็จะมีเนี่ยเขา point in polygon เขา unique point in polygon นะคะdistance matrix เนาะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าไอ้ตรงหน้าอินเทอร์เฟซที่เรามีอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นไอ้ตัว point in polygon เนี่ยนะคะ analysis แล้วก็ point in polygon เนาะมันก็มีแค่อันเดียวใช่ป่ะแต่ถ้าคุณจะไปดูใน advance เนี่ยตรงเขา point in polygon มันมีให้เลือกอีกตั้งหลายแบบนะคะมีให้เลือกอีกตั้งหลายแบบเนาะเราเอา basic idea ไปก่อนแล้วจะทำอะไร advance เนี่ยลองค้นหา tools นะ tools มันมันก็มีให้ใช้งานได้อยู่แล้วนะคะมีให้ใช้งานได้ไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเองอะบางคนแบบว่าคือโปรแกรมไม่เก่งไงก็อยากทำอะไรก็บางทีก็โปรแกรมเองแต่บางทีมันไม่เสมอไปที่คุณต้องไปโปรแกรมเองคุณอาจจะไปหา library ที่เขามีคนอื่นเขาเขียนมาแล้วคุณแค่ไปดาวน์โหลดใน library มาแล้วก็เอามาใช้งานก็ได้นะคะไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเองหรือบางคนสำหรับ QGIS อย่างที่บอกแล้วมันเป็น open source คุณสามารถเขียน Python เพื่อสร้าง tool ขึ้นมาเองก็ทำได้นะคะสร้าง tool ขึ้นมาใช้งานเองก็ได้เนาะทีนี้กลุ่มวันนี้ที่เราจะฝึกใช้เนี่ยจะเป็นตัว Vector Analysis
Analysis Tool อย่างเดียวเรายังไม่ใช้ Raster นะคะคราวหน้าอาจจะใช้ Raster เดี๋ยวดูก่อนว่ามี Tool มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เอาแค่ Vector อย่างเดียวก่อนนะคะอันที่จะเรียนก็มี Point in Polygon มี Convex Hull มี Buffer มี Intersect Union Clip Difference Dissolve Point Centroid เอ๊ะ Polygon อันเก่า Centroid เยอะเนาะแต่ว่ามันใช้งานง่ายนะครับเราจะไปกันค่อนข้างเร็วหน่อยการทำแนวกันชนบัฟเฟอร์บอกแล้วว่าบัฟเฟอร์เราสามารถทำได้บัฟเฟอร์สำหรับทั้งพอยต์ทั้งลายแล้วก็โพลีกอนเวลาที่เราทำบัฟเฟอร์ในโปรแกรมเนี่ยเราบอกแล้วว่าเวลาทำบัฟเฟอร์สำหรับจุดสิ่งที่เราได้ก็คือได้พื้นที่รอบจุดถูกไหมคะในกรณีที่คุณบอกว่าถ้าทำบัฟเฟอร์ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่ที่มันโอเวอร์แลปกันขอบเขตที่มันซ้อนทับกันอยู่คุณบอกว่าให้ยุบรวมขอบเขตเลยทำเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นโพลีกอนรูปเดียวนะคะกระบวนการที่เราทำการยุบรวมขอบเนี่ยเราจะเรียกว่า dissolve นะคะ solve problem แก้ปัญหา dissolve ก็คือยุบให้มันเป็นอันเดียวกันนะคะทีนี้นอกจากนั้นการกำหนดระยะนะคะบัฟเฟอร์ระยะห่างจากจุดถ้าเราทำเป็นแบบจุดอันแรกเราสามารถกำหนดให้เป็น fixed distance อย่างเช่นถ้าเรามีจุดสัก10จุดแล้วบอกว่าทั้ง10จุดนั่นน่ะให้คำให้หาบัฟเฟอร์ที่ระยะ100เมตรของทุกจุดอันนี้เป็นแบบ fixed ใช่ป่ะหรือแบบที่2คุณบอกว่าเป็นระยะห่างที่แปรผันตามค่าอะไรบางอย่างที่เก็บอยู่ในฟิลด์อย่างเช่นเราบอกว่าเรามีฟิลด์นึงที่บอกว่าเป็นค่าระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าก็ได้มีฟิลด์อยู่ฟิลด์นึงเนาะในตารางข้อมูลพอยต์อันนี้เราบอกว่าให้สร้างบัฟเฟอร์ให้มีขนาดเท่ากับค่าที่อยู่ในฟิลด์นึกออกไหมทีนี้วงกลมมันก็จะไม่ใช่วงกลมที่มีขนาดเท่ากันแล้วใช่ปะวงกลมมันก็จะมีขนาดเท่ากับระยะที่มีค่าอยู่ในฟิลด์นั้นเนาะอันนี้เป็น2แบบจะแบบฟิกซ์หรือเป็นแบบค่าที่เปลี่ยนไปก็ได้นะคะในการทำบัฟเฟอร์อันนี้เดี๋ยวเราจะลองคุณลองนำเข้าชั้นข้อมูลโรงพยาบาลเนาะ Hospital อันนี้แต่ไม่ทำให้ดูเลยนะที่เกียรติทำลุยเลยทำ hospital แล้วบอกว่านำเข้าข้อมูลคุณจะนำเข้าชั้นข้อมูลอำเภอมาด้วยก็ได้นะคะมีชั้นข้อมูลอำเภอกับชั้นข้อมูล hospital แต่เดี๋ยวเราจะทำ buffer เฉพาะชั้นข้อมูล hospital ชั้นข้อมูล hospital ของเราเป็นจุดใช่ปะมายังขึ้นมายังทุกคนตอนนี้ต้องคุณเคยกับการใช้เครื่องมือสุดๆแล้วใช่ป่ะนำเข้าชั้นข้อมูล hospital เสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าเราจะทำการบัฟเฟอร์ชั้นข้อมูล hospital เป็นระยะทาง5กิโลเมตรนะคะ5กิโลเมตรวิธีการก็คือคุณไปที่เมนูเวกเตอร์เมนูเวกเตอร์แล้วก็กดอะไรวะ geo processing ป่ะแล้วก็กด buffer นะคะทำไหนก็ได้เดี๋ยวโอเคเราจะทำบัฟเฟอร์รอบโรงพยาบาลเนาะไปที่เวกเตอร์นะคะ geo processing tool ไปที่บัฟเฟอร์เสร็จแล้วมันจะขึ้นไดร์ล็อกขึ้นมานะคะไดร์ล็อกในที่นี้คุณต้องมาระบุก่อนว่า input vector layer ที่คุณจะทำบัฟเฟอร์เนี่ยคืออะไรในที่นี้ก็คือ hospital ใช่ปะนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะทำบัฟเฟอร์ของ
ีเจอร์ที่อยู่ในชั้นข้อมูลนี้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากทำบัฟเฟอร์เฉพาะบางฟีเจอร์คุณจะต้องไปเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการก่อนแล้วก็คลิกที่ use only selected features โอเคไหมนะคะแต่ถ้าคุณไปเลือกคุณบอกว่าโอเคงั้นทำบัฟเฟอร์ทั้งชั้นข้อมูลทุกฟีเจอร์เลยนะคะ buffer distance นี้จะมีหน่วยเหมือน CRS ที่คุณกำหนดตอนนี้ CRS ของเราเป็น32647ใช่ป่ะเป็น UTM 47 knot มีหน่วยเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นเมตรเราบอกว่าจะทำบัฟเฟอร์เท่าไหร่นะ5กิโลก็เป็น 5,000 เมตรถูกป่ะ 5,000 เมตรเสร็จแล้วเราจะต้องกำหนด output shape นะคะ output shape คุณก็กำหนดนะเป็นอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดโอเคกด yes เพื่อแสดงชั้นข้อมูลเดี๋ยวละง่ายไหมง่ายมากเลยสิ่งที่ได้บัฟเฟอร์ทำไมมันง่ายๆเนาะแต่ดูนะว่าใน QGS มันไม่กลมใช่ไหมใช่ป่ะเพราะมันเป็นคอมพิวเตอร์มันใช้การประมาณไงแล้วดูภาพรวมก็โอเคอะใช่ป่ะมันจะมีอันที่กำหนดเป็นไลน์เซกเมนต์อะไรใช่ไหมที่เป็น5เป็น5แต่จะไม่แน่ใจว่าปรับแล้วตรงไหนมันเปลี่ยนเลือกชั้นข้อมูลผิดก็ผิดนะบอกว่าอันที่หนึ่งอันเสร็จยังเสร็จยัง